กูตายยังวะเนี่ยกูตายยังวะเนี่ยโอ้โหเจ็บหัวไม่ตายพี่อุ๊ดพี่อุ๊ดพี่อุ๊ดกูตายยังวะกูตายยังพี่น้องครับมึงตบกูทำไมพี่น้องครับก็เมื่อกี้ตอนกูฟื้นกูคิดว่ากูตายแล้วเหมือนกันกูเลยตบหน้าตัวเองดูแล้วพอกูเจ็บกูเลยรู้ว่ากูยังไม่ตายมึงเจ็บไหมล่ะโอ้เจ็บสีชิบหายอ่ะงั้นมึงยังไม่ตายดูพี่อม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 กูตายหรือยังคนเนี้ยกูตายหรือยังเนี่ยเจ็บดีกว่ากูยังไม่ตายก็ตายอ่ะดิโอ้โหลันจอนเลยเนี่ยพวกเราเนี่ยนี่พวกมันจับพวกเราแก้ผ้าเหลือเกงในตัวเดียวเองวะมันดีแล้วครับพี่น้องครับมันแค่จับแล้วแก้ผ้ามันไม่ฆ่าแล้วก็ทิ้งศพเราไว้ตรงเนี้ยอุ้ยไม่ไหวขอสักทีนึงเพราะมึงคนเดียวทำให้กูซวยไปด้วยเนี่ยเพราะมึงคนเดียวขอทีเหมือนกันถ้าเราต่างคืนเขาเหมือนที่ต้องต่อพูดเราก็ไม่เดือดร้อนแล้วพี่น้องครับเออกูรู้นะว่ากูผิดกูขอโทษแต่มึงจะมาโทษกูคนเดียวไม่ได้อ่ะมึงต้องโทษชักคลินเขาด้วยโอ้ยมึงกับมันคนเดียวกันพี่ถามจริงเถอะเงินตั้งถามแฉนเป็นมึงไม่เอาเหรอโอ้ยพี่น้องครับเงิน 300,000 เป็นใครก็อยากได้แต่มึงต้องดูด้วยว่าไอ้เงิน 300,000 เนี่ยมันทำให้เราเดือดร้อนหรือเปล่าโอ้ยมึงจะซ้อนกันอีกนานไหมช่วยกันคิดก่อนได้ไหมจะกลับบ้านไงเหลือเกงในคนละตัวเนี่ยจะเครียดไปทำไมวะเราก็เดินหุงโคงไปอย่างงี้แหละก็ไม่บอกแท็กซี่ก็ได้กลับบ้านแล้วโอ้โหพี่น้องครับสภาพอย่างนี้แท็กซี่ที่ไหนจะรับมึงเออเดี๋ยวก็เป็นข่าวกันพอดีตอนนี้ทุกคนมีกล้องพร้อมถ่ายคลิปเราพี่น้องครับเออว่ะจริงด้วยเอาไงดีวะไอ้วอกเฮ้ยกูคิดออกแล้วเดี๋ยวพวกเราเนี่ยเอาถังขยะคุมตัวแล้วค่อยขยับไปเรื่อยๆเหมือนหมาที่อยู่ในแข่งไงโอ้ยกว่าจะถึงบ้านไม่รอดไปเดือนละชิบหายคิดอะไรกับมึงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยในมือถือกูดีกว่าเฮ้ยกูสูงขนาดนี้มันจะแกล้งอะไรกูเนี่ยไอ้วอกเอางี้เดี๋ยวมึงขี่คอกูนะแล้วมึงก็รีบรับสายแล้วก็เรียกคนมาช่วยปะลงเลยอะไรช่วยจัดน้องชายดีๆได้ไหมวะน้องชายมึงก็ชนคอกูป้ามันไม่ได้แหลมขนาดนั้นหรอกไปมาเอาเลยไปขึ้นได้แล้วได้แล้วลงเลยนี่ไงเยี่ยมไอ้เหล็งน้องรักมึงโทรหาพี่ถูกจังหวะพอดีเลยมึงมาช่วยกูหน่อยได้วะกูโดนเขาจับแก้ผ้าที่ว่าท่ากองขยะเนี่ยฮะมึงว่างมากนี่ไงสลัดไอ้เล้งฮัลโหลมันวางสายแล้วเอาเดี๋ยวนี่อย่าบอกนะว่าทั้งหมดเนี่ยไอ้เล้งเป็นคนแกล้งเราเออมันบอกมันกลัวเราไม่คิดถึงมันแอบอยากให้กูเจอหน้านะมึงไอ้เล้งกูจะเอาคืนให้ฉาชมใจเลยมึงจะไปพูดดีถ้าไอ้เล้งมันให้ค่าทำขวัญมึง50,000มึงจะทำไงมันจะแกล้งใครก็ได้ในครอบครัวกูเดี๋ยวกูจะขนไปให้มันแกล้งก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบางคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจ